ทีนี้เรามาดูในเรื่องของภาคของการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะที่แน่นอนเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายแล้วก็ต้องเข้มงวดในช่วงนี้กับการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาอย่างผิดกฎหมายนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ได้มีการสั่งกำชับไปยังรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะว่าให้ไปเข้มงวดในเรื่องของการจับกุมแรงงานต่างด้าวรวมไปถึงกับคนที่จะเป็นนายหน้าโดยเฉพาะกับสื่อที่ได้มีการนำเสนอเจ๊เพชรจ่าย 4,000 รอด 100% ค่ะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านได้กำชับเรื่องของการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากบุคคลต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการที่รัฐกำหนดจึงได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งกำชับดูแลด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษกำชับกวดขันหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างเช่นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนตำรวจนครบาลแล้วก็ตำรวจภูธรภาค 1-9 ในการประสานกับหน่วยร่วมปฏิบัติด้านความมั่นคงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลหรือว่ายานพาหนะตามช่องทางจุดผ่านแดนถาวรจุดผ่อนปรนและตามแนวช่องทางธรรมชาติให้มีการสกัดกั้นบุคคลหรือว่าขบวนการขนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องค่ะแล้วก็ยังมีการกำชับให้สถานีตำรวจในพื้นที่ชั้นในร่วมกับฝ่ายปกครองและหน่วยงานอื่นๆนะคะไปลงพื้นที่ตรวจสอบคัดกรองแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการห้างร้านต่างๆควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและห้ามให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์โดยเด็ดขาดส่วนกรณีที่สื่อมีการนำเสนอข่าวขบวนการลักลอบเข้าไทยแค่บอกเจ๊เพชรจ่าย 4,000 รอด 1%เรื่องนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมีการสืบสวนสอบสวนและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่นะคะทางนี้ก็ฝากเตือนไปยังบุคคลหรือว่าขบวนการในลักษณะดังกล่าวที่ท้าทายกฎหมายคอยอำนวยความสะดวกนำพาสนับสนุนช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรรวมไปถึงนายจ้างและสถานประกอบการที่มีการรับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาทำงานด้วยซึ่งไม่ผ่านการคัดกรองนั้นก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกรายแล้วก็ขอความร่วมมือมายังพวกเรานะคะที่เป็นประชาชนเนี่ยค่ะให้ช่วยสังเกตการแล้วก็เฝ้าระวังหน่อยนะคะหากพบว่ามีการทำผิดกฎหมายเนี่ยก็ให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วหรือหากมีผู้ที่ได้รับความเสียหายก็สามารถเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์ได้เลยค่ะ